นี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะด้านนอกหลังจากแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปยังด้านในอะค่ะเราก็จะผ่านลอดใต้ท้องม้าจ้าหลังลากเกวียนที่ครอบตัวโบสถ์อยู่ท่านก็ปรินิพพานอยู่สูงสุดนะคะของยอดตัวอาคารแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กูอยู่ที่วัดพระธาตุเรืองรองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งวัดพระธาตุเรืองรองนี้นะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุให้สำหรับชาวพุทธได้สักการะค่ะเราไปชมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะด้านนอกหลังจากที่เราอะค่ะได้จอดรถมาแล้วนะคะสำหรับวัดพระธาตุเรืองรองนะคะก็จะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าได้แก่ลาวสวยเขมรและเยอมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ลงตัวเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปยังด้านในอะค่ะเราก็จะเห็นนะคะซุ้มประตูทางเข้านะคะซึ่งต้องลอดผ้าเป็นรูปปั้นม้าขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูม้าขนาดใหญ่นะคะซึ่งการที่เราจะเข้าไปวัดนะคะเราต้องเดินลอดผ่านซุ้มประตูม้านะคะตรงลอดม้ายักษ์กันเลยนะคะเราต้องลอดเข้าไปค่ะเป็นซุ้มประตูม้าขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆไปเราเข้าไปกันเลยนะคะผ่านลอดใต้ท้องม้าจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนี่นะไปแล้วก็พอเข้ามานะคะแล้วก็จะเห็นรูปปั้นวัว2ตัวขนาดใหญ่กำลังลากเกวียนที่ครอบตัวโบสถ์อยู่นี่นะคะตรงด้านนั้นนะคะก็จะเป็นโบสถ์นี่นะคะเป็นวัวเทียมเกวียนขนาดใหญ่แล้วก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์วัวเทียมเกวียนนั้นก็เหมือนโบสถ์ตามวัดทั่วไปนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะหลวงปู่ธรรมมาพิทักษาเห็นว่าปัจจุบันนี้เกวียนหาดูได้ยากท่านก็เลยได้จัดสร้างขึ้นให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เกวียนในสมัยก่อนค่ะบริเวณภายในวัดนะคะก็ร่มรื่นวันนี้อากาศดีนะคะไม่ค่อยร้อนมากด้านซ้ายนี้นะคะก็คือจะมีการปิดทองสมเด็จโตนะคะพระอาจารย์โตแล้วก็มีรูปปั้นแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนนะคะทำบุญหลวงพ่อฤาษีเราเดินขึ้นไปตรงนี้นี่ด้านซ้ายไปกราบไหว้พระพุทธปรินิพพานได้เพื่อให้พ้นความทุกข์ความประสบสุขแล้วก็สมปรารถนาถ้าเราขึ้นก็จะเดินขึ้นลงได้นะคะนี่เป็นสะพานทอดยาวเชื่อมต่อกันเลยค่ะค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธปรินิพพานนะคะพระบาทนี่ค่ะท่านก็ปรินิพพานอยู่องค์ใหญ่มากค่ะเราเดินต่อไปยังฝั่งนี้มีกอไผ่เล็กน้อยนะคะบรรยากาศนะคะก็คือเป็นชมวิวนะคะกลางทุ่งนาเนี่ยถ้าไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะมีเป็นลานถ้าเราเดินกลับมาย้อนกลับมาทางฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็จะแสดงนะคะเมื่อครั้งรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพันปีนะคะได้เสด็จมานะคะเยี่ยมราษฎรนะคะแล้วก็ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเชื่อมต่อค่ะเดินลงไปได้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่านะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมพาเดินชมวัดนะคะบรรยากาศวัดอ
ิชัยเอาสำเร็จพระพุทธรูปปางมาระวิชัยค่ะส่วนมากนะคะอยู่ด้านนี้เดินหนูทอดยาวฝั่งนู้นนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีสะพานขึ้นไปคล้ายๆเหมือนพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรเลยองค์เขียวๆนะคะอยู่ฝั่งนี้ใช่อ๋อไปทางอันนี้พระพุทธสายญาติพระนอนก็เดินไปทางนี้ได้สถาปัตยกรรมมีรูปปั้นส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นเกี่ยวกับการรำขบวนรำประเพณีนะคะการแห่บุญบั้งไฟค่ะเพื่อนๆบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียงก็คืออยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังตัวอาคารของวัดพระธาตุเรืองรองนะคะที่กูกำลังถ่ายอยู่นี้นะคะวัดพระธาตุเรืองรองเนี่ยจะมีตัวอาคารที่ประดับลวดลายอย่างสวยงามนะคะจะแบ่งด้วยกัน6ชั้นชั้นที่1นะคะก็จะประกอบพิธีทางศาสนาชั้นที่2ชั้นที่3จะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชน4เผ่าของศรีสะเกษคือเขมรสวยลาวและเยอและการจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของชั้นที่4นะคะจะประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญนะคะส่วนชั้นที่5จะใช้สำหรับการทำสมาธิและชั้นที่6เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือเส้นผมพระอรหันต์และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมนะคะยังตัวอาคารเลยจ้ะค่ะจะประกอบพิธีทางศาสนาค่ะทางขึ้นวัดพระธาตุบันไดอยู่ตรงกลางทอดอันนี้ก็จะเป็นรวมได้ตักบาท109อันนี้ก็มัจจุราชใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จะมีรูปภาพนะคะเอาไว้เตือนสติเราให้เราทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้ก็จะเป็นประวัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อท่านได้ประสูติพันธุ์พื้นบ้านชนสีเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษนี่นะคะเพื่อนๆลงมาอย่างชั้นที่2แล้วก็จะเห็นทัศนียภาพภายนอกนะคะแต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงค่ะยังไม่แล้วเสร็จก็ปรับปรุงบูรณะไปเรื่อยๆอันนี้ชั้นที่2แล้วก็บริเวณฝาผนังนะคะก็จะมีภาพเขียนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่3ก็จะเป็นส่วนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนแหล่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวัฒนธรรมคนปัจจุบันบางทีบางอย่างก็ยังใช้อยู่นะคะเนี่ยพวกขันห้องไหโบราณแตกแล้วมีอายุน่าจะแบบหลายร้อยหลายพันปีเดี๋ยวเราขึ้นไปยังชั้นที่3ที่4นะคะเป็นจุดสูงสุดแล้วจุดชมวิวสูงสุดนะคะของยอดตัวอาคารแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสวยไหมคะเนี่ยร้อนเกินไปโอ้ผ่านพญานาคเส้นทางพญานาค